วันนี้มีการสนที่กำลังในหลายฝ่ายทีเดียวทั้งตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองในจังหวัดเชียงใหม่แถลงตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก10กิโลกรัมนะคะคาดว่าเป็นของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอำเภอแม่สายค่ะโดยพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37และฝ่ายปกครองนะคะวันนี้ก็ร่วมกันแถลงข่าวค่ะตรวจยึดยาบ้า1ล้านเม็ดด้วยกันหลังตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดพบนะคะรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมุ่งหน้าไปยังตำบลศรีเมืองชมอำเภอแม่สายชุดสืบสวนค่ะก็จัดชุดนะคะไล่ล่าติดตามจับกุมแต่ว่ากลุ่มคนร้ายทิ้งถุงกระสอบไว้ข้างทาง2จุดด้วยกันห่างกันจุดละประมาณ1กิโลเมตรก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปแล้วก็เมื่อทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะเข้าไปตรวจสอบนะคะก็พบของกลางยาบ้าเนี่ย1ล้านเม็ดด้วยกันอยู่ในกระสอบที่ทิ้งไว้รวมเนี่ย10กระสอบด้วยกันจะมีการตรวจยึดไว้แล้วก็ขยายผลหาตัวผู้กระทําผิดต่อไปค่ะอีก1คดียาเสพติดนะครับทางตํารวจแม่สายก็จับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับไอซ์บรรจุในถุงชานะสีทองน้ำหนักรวม10กิโลกรัมครับโดยรับสารภาพรับยาเสพติดเนี่ยมาจากชาวเมียนมาเพื่อจะนำไปทิ้งไว้ที่ทาวน์เฮาส์ร้างแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายก่อนที่จะมีคนมารับอีกทอดนึงนะครับแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนขณะที่ทางตำรวจเมืองเชียงรายก็ล่อซื้อยาบ้า 50,000 เม็ดแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนก่อนที่ขยายผลจับได้อีก1คนในเวลาต่อมานะครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับค่ะ